ภาครับคุณผู้ชมการประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษเมื่อวานนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครับหลายคนก็ลุ้นบอกว่าเมื่อวานนี้ล่มอีกไหมไม่ต้องลุ้นกันแล้วมั้งคะคุณผู้ชมอาจจะเชื่อแบบอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าการล่วงหน้าเลยเหรอมองอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสแบบนี้มากมากที่สุดแล้วนะคะเมื่อวานเป็นกฎหมายมาตราที่หลายคนสนใจนะครับแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา159ให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ที่สำคัญคือยกเลิกมาตรา272ตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีไปตัดอำนาจส.ว.ค่ะประธานชวนก็กดออดพยายามจะเรียกให้สมาชิกเข้าห้องประชุมกดอยู่นั่นตั้งแต่9โมงเช้ากดรอครับผ่านไปชั่วโมงครึ่งมีสมาชิกเข้าประชุม277คนมันก็ดูเยอะดีถ้าเป็นการประชุมส.ส.แต่นี่เป็นการประชุมร่วมฮะสมาชิกทั้งหมดเนี่ย665จำนวนที่เข้ามาทั้งหมดก็จะเป็นส.ส. 243สว.อีก4ขออภัยส.ส. 234สว.อีก43คนมันยังไม่ครบองค์ครับองค์ประชุมคือ333ขาดอีก56สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในห้องประชุมแค่43คนหายไปเกือบร้อยหายไปไหนกันหายไปไหนกันเขาลาประชุมไงคือก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวว่าคือมันเป็นวาระแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของการปิดสวิตช์สว.ที่มีอำนาจในการเลือกนายกแล้วก็คือคุณชวนเนี่ยพูดตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าคือมันเป็นวาระที่น่าจับตาและอยากให้ใช้แบบว่าวุฒิภาวะในการอภิปรายเพราะว่ามันตั้งข้อสังเกตได้ว่าที่คุณชวนใช้นะคำนี้ว่ามีการอาจจะมีการอภิปรายตำหนิหรือใช้คำว่าด่าสว.ในที่ประชุมนี้ด้วยแล้วก็เลยแบบว่าเมื่อวันไหนเมื่อวันอังคารนะที่มีการประชุมตอนเย็นก็เลยคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อที่จะขอความร่วมมือว่าเวลาอภิปรายหรือคุยอะไรกันเนี่ยให้ใช้วุฒิภาวะแล้วไม่อยากมีปัญหาแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้กลายเป็นว่าใกล้ๆ11โมงแล้วสสจิรายุห่วงทรัพย์ก็ท้วงติงว่าอันนี้มีกำหนดรอไหมรอมาตั้งนานแล้วยังเปิดไม่ได้หรือจะรอทั้งวันจะเลิกเลยไหมประชุมหรือยังไงจะรอให้มันเปลืองค่าแอร์ครับแล้วก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยคุณจิรายุบอกว่าสอบถามเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าถ้ารออย่างไม่มีการกำหนดเวลาไงมันไม่มีกรอบเวลากำหนดไว้คุณจะรอสักวันหนึ่ง10ชั่วโมงก็ได้แต่แบบอย่างนั้นต้องอดทนรอไปอีกยังไงนะคะครับคุณณัฐวุฒิคุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.พรรคก้าวไกลบัญชีรายชื่อเขาก็บอกว่านี่ส.ส.ก็เกินครึ่งแล้วนะเหลืออีก30คนก็ครบองค์ประชุมแล้วไปคุณเพื่อนส.ส.ใครยังไม่ได้เข้าคุณรีบดื่มน้ำชากาแฟแล้วเข้าด่วนเลยตอนนี้จำนวนสว.ก็นิ่ง43คนมานานแล้วอารมณ์ประมาณว่าไม่หวังแล้วไม่ต้องหวังสว.หรอกหวังเพื่อนส.ส.นี่แหละใครยังดื่มชากาแฟไม่เสร็จรีบกระดกเลยแล้วเข้าห้องประชุมเดี๋ยวนี้ค่ะคุณณัฐวุฒิยังบอกอีกนะว่ามีระเบียบบังคับข้อบังคับไหนไหมที่จะเปลี่ยนจากการประชุมรัฐสภาเป็นประชุมส.ส.พูดแบบติดตลกในห้องแบบอาจจะยิงมุกตรงนั้นไปนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีใครตลกด้วยไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าส.ส.มาเยอะแต่สว.หายไปนะคะสุดท้ายเนี่ยมีสว.มาร่วมประชุมก็ถือได้ว่าเรียกว่าลาประชุมซึ่งคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็แจ้งให้ทราบเองว่าลานะสว95คนส่วนสสที่แจ้งลาเนี่ย15คนส่วนไม่แจ้งก็อีกเรื่องนึงนะคะและสุดท้ายก็องค์ประชุมไม่ครบแสดงตน308คนล่มค่ะล่มตามระเบียบคือเหมือนตอนแรกเนี่ยเปิดประชุมได้แล้วล่ะแต่คุณสมชายแสวงการเนี่ยก็มาขอหาหรือว่าจะสามารถที่จะเอาวาระเนี่ยคือมันวาระพิเศษเนี่ยมันมีข้อสังเกตเรื่องวาระพิเศษกันไงว่าสุดท้ายมันสามารถที่จะเอามาใช้ในการพิจารณาตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะครับก็สรุปว่าปีนี้มีประชุมร่วม2สภานะครับเป็นการประชุมรัฐสภาไปแล้ว6ครั้งล่มไป5ครับเกือบดับเบิ้ลแฮตทริกนะครับสมาชิกวุฒิสภาถูกโฟกัสมาตลอด4ปีครับที่ผ่านมาไม่เคยมีการลาเยอะขนาดนี้มาก่อนประธานวุฒิคุณพรเพชรวิชิตชลชัยก็บอกว่าจะไปตรวจสอบสว.ที่ลาประชุมเหมือนกันครับค่ะต้องตรวจสอบเพราะว่าสว.ที่ลาประชุมอาจจะมีเหตุผลพิเศษอะไรมีวาระอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับชวนคุยกับสมาชิกวุฒิสภาครับคนๆนี้หลายคนมองว่าเป็นวิปด้วยเป็นวิปสว.แล้วก็เป็นโหนทางการเมืองด้วยนะครับสว.วันชัยสอนสิริครับสว.อยู่กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันชัยคะสวัสดีครับคุณดาวีคุณอุรชัยแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์ครับวิบสวทราบเรื่องหรือเปล่าว่าจะมีการประชุมวาระพิเศษทำไมลาเยอะขนาดนี้ฮะก็ทุกคนทราบดีแล้วก็เป็นเรื่องปกติ
เราเห็นไม่เห็นด้วยกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่เห็นด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อาจจะแสดงออกโดยการ1โหวตไม่เห็นด้วย2นะทำให้เรื่องนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ครับทำให้เรื่องนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ก็มีหลายวิธีอย่างที่คุณอุรชัยและคุณดาวีเห็นในสภามาแล้วในหลายครั้งหลายโอกาสซึ่งสสเขาก็ทำอยู่ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเท่ากับว่าอันนี้คือการแสดงออกเพราะไม่เอาการแก้กฎหมายมาตรานี้นะฮะเรื่องที่ว่าลากันเกือบร้อยคนครับสองคือเราได้มีการถกกันก่อนหน้านี้ว่าเรื่องที่ควรทำกลับไม่ทำเรื่องที่ควรทำกลับไม่ทำถูกเข้าใจไหมเรื่องที่ไม่ควรทำกลับเอามาทำเรื่องที่ควรจะต้องทำต่อไปให้เสร็จกลับไม่ทำแปลกมากมันแง่ๆเลยนะคุณอุรชัยคุณดาวีและท่านผู้ชมครับรู้ทั้งรู้ว่าพรบจริยธรรมสื่อจะประชุมยังไงต่อไปก็ไม่มีทางเสร็จก็เอามาประชุม2เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ272159จะประชุมยังไงหรือว่าจะผ่านสภายังไงเมื่อวานนี้ยังไงมันก็ไม่เสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเอามาทำทำไมทำไปแล้วได้ประโยชน์อะไรเปลืองน้ำเปลืองไฟเปลืองข้าวไปเปล่าเอาที่ในร่วมกันต่ออาจารย์สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเรื่องสำคัญไปตู้แล้วมันก็คาอยู่ในสภาอยู่แล้วแปลกมากกลับไม่เอามาทำไอ้เรื่องสองเรื่องนี้บอกตรงๆไม่ทำเสียเขาได้ยิ่งการแก้รัฐธรรมนูญนี่บอกกันตรงไปตรงมาเลยเสนอมาแล้วถึง3ครั้งรู้แล้วว่ายังไงก็ไม่ผ่านเอามาทำเพื่ออะไรแล้วได้ประโยชน์อะไรผมก็แปลกมากเนี่ยพวกเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวจึงมีมาตรการในหลายมาตรการที่เขาพึงปฏิบัติกันซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยไม่มีอะไรผิดเพี้ยนครับครับค่ะอาจารย์ขาที่ผ่านมาสวอาจจะดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยสวอาจจะถูกมองว่าเป็นคนดีเข้าร่วมประชุมแต่ตอนนี้เนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของสวร่วมกันเลยใช่ไหมคะคุยกันมาก่อนแล้วว่าจะมีการปฏิบัติในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ได้ยินไหมคะสัญญาณอาจารย์อาจจะไม่ได้ทีมงานเช็คสัญญาณอีกรอบนึงครับเดี๋ยวติดต่อไปใหม่ดีกว่าเดี๋ยวจะได้คุยกันเดี๋ยวขออนุญาตติดต่ออาจารย์ไปใหม่นะคะแต่ที่อาจารย์พูดให้ฟังเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีความการพูดคุยกันแล้วว่าบรรดาสวอาจจะแสดงออกในลักษณะแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองมันทำให้เห็นว่ามันมีกรณีที่ทำให้เห็นภาพหรือว่าทำแบบนี้เกิดขึ้นในสภาล่างในสภาผู้แทนราษฎรมีไม่พอใจอะไรไม่เข้าร่วมประชุมอย่างนี้ก็มีอันนี้สวเขาลาเกือบร้อยคนนะเขาก็ลาตามระเบียบนะคะแล้วก็เรื่องของการเลื่อนเรื่องดังกล่าวเนี่ยขึ้นมาพิจารณาเนี่ยก็เป็นข้อสังเกตของอาจารย์เหมือนกันว่ารู้อยู่แล้วว่า2เรื่องนี้ยังไงมันก็มีโอกาสที่ไม่ผ่านสูงจะประชุมไปเพื่ออะไรแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรนะคะอาจารย์วันชัยคะสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาเองเนี่ยค่ะแสดงออกเมื่อวานนี้ก็คือถือว่าเป็นการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้เห็นใช่มั้ยคะว่าสิ่งที่การเลื่อนระเบียบ2เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยในฝั่งวุฒิสภาก็ไม่เห็นด้วยคือเราไม่เห็นด้วยเลยว่าทำไปแล้วมันคือเรียนกับคุณอุรชัยและคุณดาวีเลยว่าทำไปก็ไม่เสร็จค่ะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่คาอยู่อย่างเมื่อวานนี้สมมติว่าโหวตแล้วไม่ผ่านถามคุณทำไปทำไมค่ะและแม้แต่พรบ.สื่อก็ไม่ผ่านอย่างเงี้ยทำไปเพื่ออะไรทำไมเราไม่เอาสิ่งที่มันควรจะผ่านเอาเวลานั้นมาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดคือพรบ.การศึกษาครับแต่เขากลับไม่ทำเราก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการบรรจุระเบียบวาระเราไม่ได้กลัวเลยว่าจะอภิปรายแล้วจะด่าสวจะด่าใครเพราะถูกด่ามาแล้วหลายครั้งหลายหนครับ3-4ครั้งที่ถึงเรื่องนี้มาเนี่ยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมามันก็ไม่ผ่านแล้วทุกคนรู้ไหมว่าไม่ผ่านก็ทุกคนก็รู้แล้วทำไปเพื่ออะไรอาจารย์ผมขอรู้อยู่แล้วว่าเดินไปตรงนี้มันตกหลุมตกล่องอ่ะ
ครับผมขออนุญาตประเด็นนี้อาจารย์หาทำไมในเมื่อเขารู้ว่าไม่ผ่านอาจารย์เดาใจหน่อยครับรู้ว่าไม่ผ่านแล้วเสนอมาทำไมมันเป็นเกมอะไรครับอาจารย์เขาจะเผาเวลาในสภาหรือว่าเขาคิดยังไงเรารู้ชัดเลยว่าเป็นเกมทางการเมืองที่ฝ่ายค้านนี่เขาต้องการเอาประเด็นนี้ไปชูในการหาเสียงค่ะนะว่าเห็นไหมเนี่ยแม้แต่ครั้งสุดท้ายที่เขาเสนอมาเนี่ยก็ไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องการเหมือนมาตีหัวเข้าบ้านน่ะคุณเข้าใจไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปปราศัยทั้งที่เรื่องนี้รู้อยู่ชัดเจนรู้อยู่แก่ใจทุกฝ่ายเลยว่าทำไปแล้วไม่ได้อะไรเพียงแต่ต้องการจะเอาการปราศัยนอกสภามาไว้ในสภาเท่านั้นเองครับอาจารย์ค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าเมื่อวานนี้พิจารณาไม่ได้แต่การประชุมเมื่อวานเป็นนัดพิเศษครั้งต่อไปจะเป็นการประชุมนัดปกติซึ่งวาระที่จ่อคิวอยู่ก็คือร่างพรบการศึกษามันต้องไปขั้นตอนมันก็คือต้องไปเรียงตามใหม่ตามนั้นถูกไหมคะตามเดิมก็คือพิจารณาร่างพรบการศึกษาก็เพราะเป็นความเห็นพ้องต้องกันแน่นอนว่ามีทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้องผลักดันในเรื่องนี้และเป็นกฎหมายสำคัญของรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเนี่ยผลักดันในเรื่องนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าสำเร็จเสร็จแน่นอนเพราะสวเองก็ตั้งใจที่จะผลักดันเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นคนดูแลเรื่องการปฏิรูปขอเรียนคุณทั้งสองเลยว่าถ้าสสรวมกันจริงๆจังๆเนี่ย400กว่าคนเนี่ยค่ะไม่ว่าจะดันเรื่องอะไรเนี่ยมันสำเร็จทั้งสิ้นแต่ทั้งหมดที่มันไม่สำเร็จแม้แต่การแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นมาไม่สำเร็จเนี่ยเพราะสสไม่เป็นหนึ่งเดียวกันครับนะก็สสเป็นหนึ่งเดียวกันก็แก้รัฐธรรมนูญได้สำเร็จมาตั้งแต่ปีแรกๆแล้วแต่เขาแตกกันเองไม่รวมกันมันจึงโยนมาว่านี่แหละเพราะสวเป็นตัวขวางความจริงไม่ใช่เลยไม่ได้ตั้งใจจริงๆจังๆแม้แต่สภาร่มเมื่อวานเนี่ยถ้าสสรวมกันจริงๆ400กว่าคนมันจะล่มได้ยังไงครับคืออาจารย์มองว่าปัจจัยไม่ได้อยู่ที่สวอย่างเดียวนะคะสสเป็นหลักสสเป็นหลักการแก้รัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายต่างๆทั้งหมดถ้าสสรวมกันจริงๆเนี่ยยังไงก็ผ่านทุกเรื่องสวเป็นองค์ประกอบลำดับรองต่อจากนั้นมาตั้งหากอาจารย์ในฐานะอาจารย์ถามหน่อยค่ะในฐานะอาจารย์เป็นหนการเมืองที่ถูกตั้งฉายาไปแล้วสถานการณ์ในสภาตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าภาพลักษณ์ก็ไม่ดีสภาล่มบ่อยครั้งตั้งแต่ต้นปี 5-6 ครั้งไปแล้วเนี่ยค่ะทิศทางนี้อีกไม่กี่สัปดาห์เองก็จะปิดสมัยประชุมแล้วภาพอย่างนี้ก็คงจะมีให้เห็นอีกใช่ไหมคะคือต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้มันปลายสมัยครับแล้วต่างคนต่างพรรคเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในพรรคเดิมกันหรือเปล่าทุกคนก็ไปโฟกัสอยู่กันในพื้นที่มากกว่าอยู่ในสภาดังนั้นบรรยากาศในสภาจึงเป็นบรรยากาศที่มันวังเวงหลงเหลงและเรื่องสำคัญอะไรใดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกันถึงขนาดว่าไม่ทำแล้วจะเป็นจะตายแต่มันมีบางเรื่องที่อาจจะเหลืออยู่สักประมาณ 2-3 เรื่องซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ทางสสเขาก็ผลักดันคือพรบ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เชื่อว่าน่าจะสำเร็จและแม้แต่ในชั้นวุฒิสภาก็เตรียมที่จะรอพิจารณากฎหมายฉบับดังกล่าวครับแล้วผมดูเรื่องอื่นแล้วเราดูจากจนกระทั่งไปปิดสมัยประชุมนอกนั้นไม่มีอะไรอ่ะนะนั้นบรรยากาศต่างๆทั้งหมดที่ล่มแล้วล่มอีกก็ไปโทษใครไม่ได้อะนะฮะผมว่ามันโทษกับเหมือนคนเลือดกำลังจะไปลมกำลังจะมามันก็3วันดี4วันไข้อ่ะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองครับครับอาจารย์แต่ว่าอย่างที่ได้กล่าวไปว่าที่ผ่านมาสวก็ไม่เคยมีปฏิกิริยาแบบนี้นะครับแล้วก่อนหน้านั้นเวลาคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาจะวิจารณ์ว่าสสฝ่ายค้านไม่เข้าสสรัฐบาลไม่เข้าทำไมคุณไม่เข้ามาเป็นองค์ประชุมและถกเถียงกันทีนี้พอสวมาเล่นเกมนี้ด้วยเนี่ยในทางการเมืองไม่กลัวว่าคนจะหมดศรัทธาเหรอครับความจริงเกมอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเล่นกันนะคุณจะจำได้ว่าไอ้พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยหารร้อยหารร้อยหาร500เนี่ยพิจารณาไม่ทันในกำหนด
มันก็เกิดขึ้นจากเกมการเมืองที่ร่วมกันทั้งสิ้นครับนะฮะจึงทำให้พรบนั้นเนี่ยต้องไปเอาร่างเดิมของกกต.หรือของรัฐบาลมาใช้ในฉบับปัจจุบันนี้ทั้งหมดมันก็เป็นความเห็นที่ไม่ลงกันแล้วก็ใช้เทคนิคทางการเมืองเทคนิคทางกฎหมายมาดำเนินการแม้แต่เรื่องเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันเราจะไปปล่อยเวลาให้มันเสียเวลาไปเพื่อกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพื่ออะไรผมเห็นว่าการกระทำไม่ว่าส.ส.จะกระทำส.ว.จะกระทำนั้นเขามีเหตุผลอยู่ในตัวของเขาเพียงแต่มุมมองของคนจะมองมุมไหนเท่านั้นเองครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์วันชัยเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับยินดีครับค่ะสวัสดีครับหลายคนก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นเกมฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนาะชัดๆแต่อาจารย์บอกว่าโอ้โหปรากฏการณ์อย่างนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการพิจารณาร่างกฎหมายลูกนั่นแหละมันก็เคยมีแล้วที่สว.อาจจะไม่เห็นด้วยแล้วหลังจากนี้ไปก็สภาก็คงต้องจับตาและอาจจะเป็นไปตามที่หลายคนคาดเดาว่ามันคงจะเป็นในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ในช่วงท้ายๆของสภานะคะจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกมันมีกฎหมายเรื่องการศึกษามันคาอยู่มันจ่อคิวอยู่แล้วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์วันอังคารที่มีการประชุมเขาก็เอาเรื่องของกฎหมายควบคุมสื่อขึ้นมาคุยกันก่อนแล้วมันก็แห้วไปคือมันก็ยังผลักดันกันไม่ได้นะขณะนี้คือที่ผ่านมาอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมต้องมีการประชุมนัดพิเศษทำไมมันพิเศษขนาดนั้นคือคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเนี่ยพยายามที่จะอธิบายหลายครั้งแล้วว่าเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าร่างกฎหมายการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถผ่านได้เพราะยังมีความเห็นที่แตกต่างกันมันก็จะมีร่างจริยธรรมสื่อจ่ออยู่ร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญจ่ออยู่มันก็ไปไม่ได้เพราะว่าเปิดพรบศึกษาทุกครั้งความเห็นต่างกันมันก็จบมันไม่ได้เขาก็เลยเปิดสมัยเปิดประชุมรัฐสภานัดพิเศษเพื่อที่จะเอากฎหมายสื่อมาก่อนแก้รัฐธรรมนูญมาก่อนให้มันเคลียร์ตรงนี้ไปได้แล้วก็สุดท้ายคือยังพิจารณาร่างพรบการศึกษาได้อยู่อันนี้เป็นเหตุผลที่สังเกตว่าคุณชวนหลีกภัยอธิบายทั้งบนบัลลังก์ให้สัมภาษณ์สื่อ 2-3 รอบอธิบายบนบัลลังก์ถึงข้อสังเกตที่ว่าทำไมต้องเลื่อนมันพิเศษตรงไหนหลายครั้งแล้วที่พยายามชี้ให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันร่างพรบการศึกษาเลยทำให้ต้องขยับอันอื่นขึ้นมาก่อนเพื่อจะเคลียร์ตรงนั้นให้มันท่อโล่งๆไปแต่สุดท้ายมันก็ติดปัญหาตรงนี้แหละเพราะว่ามุมมองของคนอาจจะไม่เหมือนกันไงอาจจะมองแค่ว่ามันไม่สำคัญมันไม่จำเป็นทำไมไม่เป็นไปตามระเบียบวาระไปนะคะสุดท้ายท่อมก็ไม่โล่งสุดท้ายก็ยังแบบเป็นปมอีกอันนึงเหมือนกันท่อตันเหมือนเดิมแถมมีปมใหม่อีกสวหายไปเกือบร้อยนะฮะอาจารย์วันชัยยอมรับเลยนี่มันก็เป็นเทคนิคข้อสอสอคุณก็ใช้เทคนิคนี้กันสวก็ใช้บ้างประชาชนก็พริบตาปิดๆอ๋อครับเทคนิคดี